พอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับผมก็แค่เอาฝาแม่เหล็กนะครับมาใส่ครับแปะลงไปเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวฝากล้องก็จะกลายเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับพกพาไปสะดวกนะครับเท่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h a n n e l Squidman.exe นะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงของเล่นใหม่นะครับของกล้องผมเลยนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยถ้าใครเคยใช้กล้องนะครับเราก็จะรู้ว่ากล้องจะมีฝากล้องแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยครับ เขามีฝากล้องที่เป็นฝากล้องแม่เหล็กแบบนี้ครับใช้งานสะดวกมากครับแค่แปะเข้าไปครับก็จะกลายเป็นฝากล้องที่แบบปิดอัตโนมัติเลยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆด้วยเจ้าฝากล้องตัวนี้เนี่ยครับเขามาพร้อมกับฟิลเตอร์รุ่นใหม่ของ KNF Concept นะครับผมซีรีส์ของมันน่ะก็คือซีรีส์แมกเนติกเลยครับซึ่งเป็นฝากล้องที่แบบ เวลาใช Elliot, so ้งานนะครับเราสะดวกมากๆครับก็ค like ือแค่ปิดลงไปบนฟิลเตอร์นะครับมันก็จะปิดค่อนข้างที่จะแน่นนะครับดึงออกยากพอสมควรนะใส่กระเป๋าเนี่ยไม่หลุดแน่นอนนะผมทีนี้เนี่ยครับเจ้าฟิลเตอร์นี้เนี่ยมันก็เป็นฟิลเตอร์ UV ธรรมดานะครับผมอธิบายกันก่อนนะครับว่าปกตินะครับฟิลเตอร์กล้องเนี่ยครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่อย่างฟิลเตอร์ UV เนี่ยครับหน้าที่ของเขาเนี่ยก็มีไว้เพื่อกันฝุ่นนะครับ กันฝุ่นกันลอยกันอะไรมากระแทกหน้าเลนส์นะครับผมแล้วก็ทําให้เลนส์เป็นรอยนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับเคสมือถือดีๆนี่เองนะครับผมเวลาใช้งานมันก็จะช่วยป้องกันหน้าเลนส์ของเราเนี่ยได้นะครับอย่างเลนส์แต่ละตัวเนี่ยมันมีราคาหลักหมื่นอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเจ้าฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีราคาเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ1,000บาทครับผม เทียบกับราคาของเลนส์แล้วเนี่ยราคาฟิลเตอร์ถือว่าถูกกว่ามากๆนะครับก็พูดง่ายว่าเหมือนใส่เคสกันรอยให้กับหน้าเลนส์หรือว่าใส่ฟิล์มกันรอยให้กับหน้าเลนส์นั่นเองสำหรับแบรนด์ k f concept เนี่ยครับผมก็ใช้มาน่าจะประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะครับตั้งแต่ที่พอเห็นเข้ามาในไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์เลนส์นะครับรุ่นเก่าๆนะครับใส่กับกล้องทุกตัวนะครับผมกระเป๋ากระเป๋าใส่ฟิลเตอร์นะครับ ก็ใช้ของ k n f ทั้งหมดเลยนะครับผมสาเหตุก็คือเขามีราคาที่ค่อนข้างถูกครับทำราคาถูกแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยคุณภาพดีนะครับผมที่สำคัญนะครับตัวยอดฮิตของเขาเนี่ยครับฟิลเตอร์ back m i s t นะครับ back diffusion เนี่ยครับที่กำลังฮิตฮิตกันตอนนี้หลายๆลาคนคงคุ้นกับวิดีโอของช่องนะครับว่าปรติเนี่ยมันจะมีความฟุ้งๆนะครับก็คือฟิลเตอร์อันนี้เลยครับเป็นฟิลเตอร์ back m i s t diffusion นะครับผม เวลาเราถ่ายส่องกับอะไรที่มันสว่างครับมันจะฟุ้งๆแบบนี้นะครับเวลาถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่ฟุ้งมากนะครับแต่พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะฟุ้งๆนวลๆนะครับผมเรียกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมเปลี่ยนกล้องทุกตัวให้มีฟิลเตอร์เป็น Back d i f f u s i o n หมดเลยนะครับก็ได้ภาพที่สวยดังใจทีนี้นะครับเจ้าฝาแม่เหล็กอันนี้เนี่ยครับที่ผมอยากจะใส่ให้กับกล้องทุกตัวเนี่ยครับเขาดันมากับฟิลเตอร์รุ่นใหม่ครับ ก็คือฟิลเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะแถมฝาแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นของแถมที่ดีมากๆนะครับใช้งานแล้วแบบค่อนข้างชอบแล้วก็ประทับใจเลยคราวนี้นะครับผมอยากจะใส่ตัวฝาแม่เหล็กให้กับเลนส์ของกล้องทุกตัวเวลาผมใช้งานข้างนอกเนี่ยตัวฝาเลนส์แบบนี้ฝาเลนส์ที่เป็นแม่เหล็กนะครับเขาทาออกมาเท่มากๆครับบางนะครับเทียบความบางนี่คือแบบบางกว่าเยอะนะครับแล้วก็แข็งแรงเป็นอลูมิเนียมนะครับ ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันติดแม่เหล็กแน่นมากๆครับจุดประสงค์ที่ผมต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยครับก็คือต้องการเปลี่ยนตัวฝาเลนส์กล้องทุกตัวเนี่ยครับให้กลายเป็นฝาแม่เหล็กแบบนี้ครับแต่ว่าผมใช้ฟิลเตอร์รุ่นเก่าของเคนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากซื้อ ฟิลเตอร์ตัวใหม่มาซ้ําตัวเดิมอีกนะครับอย่างพวก U V เนี่ยก็ใส่บางตัวนะครับหรือบางอันก็ใส่ diffusion เอาไว้นะครับผมก็ไม่ได้อยากซื้อฟิลเตอร์ตัวใหม่มาอีกนะครับเพราะมันจะเป็นการซื้อของซ้ํามาใช้นั่นเองนะแม้ว่าจะอยากได้ฝานี้เท่าไหร่ก็ตามครับทีนี้เนี่ยมันมีตัวแก้ปัญหาครับตัวแก้ปัญหาเนี่ยครับเขาขายตัว adapter ring ครับผม adapter ring เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับมันก็คือตัวที่ไว้ แปลงหน้าฟิลเตอร์นะครับจากหน้าหนึ่งให้ขยายขึ้นหรือเล็กลงอะไรก็แล้วแต่นะครับเจ้าอะแดปเตอร์ลิงตัวนี้นะครับเขาก็ออกซีรีส์แมกเนติกมาเหมือนกันครับผมซึ่งมันดียังไงนะครับมันก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะติดกับฝาแม่เหล็กแบบนี้ได้ครับคือพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนหน้ากล้องปกตินะครับของกล้องตัวอื่นตัวไหนก็ได้นะครับให้กลายเป็น หน้ากล้องที่รองรับกับฝาแม่เหล็กกันเองนะครับผมทีนี้เนี่ยครับผมก็ซื้อตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับเป็นเลนส์นะครับเลนส์ UV ที่แถมฝาแม่เหล็กมาครับชุดนี้เนี่ยพันนิดๆนะครับผมพันนิดๆใช้โคสส่วนลดได้ด้วยนะครับคือซื้อฝาายังเดียวเนี่ยมันประมาณ599หรือประมาณ600เนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าซื้อพร้อมฟิลเตอร์เนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณพันหนึ่งดังนั้นก็เผื่ออนาคตนะครับไปใช้เลนส์ตัวใหม่นะครับ ก็เลยถือโอกาสซื้อมานะครับตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เลือกหน้าที่เป็นหน้าใหญ่กว่าปกติหน่อยอันนี้เป็นหน้า7 7มิลิเมตรนะครับเลนส์กล้องส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเป็น62นะครับ62แล้วก็67นะครับผมทีนี้นะครับผมก็ไปซื้อตัวนี้มาครับตัวอะแดปเตอร์ริงนะครับจาก67เป็น77นะครับผมแล้วก็จาก62นะครับ เป็น77เนะครับเพื่อให้ใส่กับฝาแม่เหล็กตัวนี้ได้นะครับทั้งที่ใส่ตัวฟิลเตอร์ตัวเดิมหมดเลยครับตอนนี้เนี่ยฟิลเตอร์เป็นตัวเดิมหมดเลยนะครับเป็นฟิลเตอร์เ n f นรุ่นเดิมหมดพวกฟิลเตอร์รุ่นเก่าเนี่ยครับมันจะไม่ดูดกับฝาแม่เหล็กครับไม่ดูดเลยครับแปะยังไงก็ไม่ดูดนะครับแต่แปะกับรุ่นใหม่ดูดแน่นอนแล้วสาเหตุที่เลือกหน้า77เมานะครับก็เพราะว่าเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ล้ําตัวกล้องมากมายครับ เวลาใส่ลงไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพอดีนะครับผมเห็นไหมใส่แล้วมันจะไม่ค้ําหน้ากล้องนะครับไม่ให้หน้ากล้องมันเชิดนะครับผมก็คือใส่ลงไปแทนหน้าเลนส์ตัวเดิมได้นะครับพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับผมก็แค่เอาฝาแม่เหล็กนะครับมาใส่ครับแตะลงไปเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวฝากล้องก็จะกลายเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับพกพาไปสะดวกนะครับเท่ด้วยนะครับผมก็กลายเป็น ฝากล้องที่ใช้งานได้แบบเจ๋งเลยนะครับหรือจะไปใส่ตัวนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาพกกล้องออกนอกบ้านเนี่ยผมไม่ได้พกทุกตัวไปอยู่แล้วนะครับแม้จะมีกล้องหลายตัวหลายค่ายก็ตามแต่ว่าเวลาพกไปนอกบ้านเนี่ยก็จะพกไปแค่ตัวเดียวครับดังนั้นนะครับก็คือใส่ตัวอะแดปเตอร์ลิงไว้นะครับแค่ตัวที่เรา,เอ,าออกนอกบ้านแล้วก็ติดฝาไปแบบนี้นะครับก็จะช่วยปกป้องหน้าเลนส์ของเราได้นะครับ โดยใช้ฟิลเตอร์ตัวเดิมเลยนะครับส่วนฟิลเตอร์ตัวใหม่นะครับ77ม mm, มตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับเอาไว้วันไหนซื้อเลนส์ฟูเฟมมาครับใช้กล้องฟูเฟมก็ค่อยออามาใช้ก็ได้นะครับผมอันนี้ในกรณีที่มีฟิลเตอร์เก่าอยู่แล้วนะครับผมมีฟิลเตอร์ที่หน้ากล้องทุกตัวอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีฟิลเตอร์ใช้งานนะครับผมก็แนะนำนะฟิลเตอร์เคน รุ่นใหม่ที่เขาเป็นฝาแม่เหล็กเนี่ยเพราะว่านอกจากฟิลเตอร์เขาจะเจ๋งแล้วนะครับเขาแถมฝาแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับผมบางรุ่นก็อาจจะไม่แถมก็มีฝาขายแยกต่างหากครับก็มาใส่กันได้ข้อดีของฟิลเตอร์เขาเนี่ยครับนอกจากจะกันฝุ่นแล้วนะครับยังกันน้ำด้วยครับเคลือบมาย8ชั้นนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดเมแบบนี้นะครับไม่เกาะกับตัวกระจกนะครับเวลาทำความสะอาดก็ง่ายครับแค่เอาผ้าเช็ดเลนส์นะครับ มาเช็ดออกนะครับผมมันก็จะสะอาดแล้วก hmm yes. ็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมของกล้องนะครับที่เรียกว่าเจ๋งนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝากล้องนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์เลนส์นะครับก็ล้วนเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยๆนะครับไม่รู้ประโยชน์ว่าใส่เพื่ออะไรเลยนะครับใส่เพื่อกันรอยหน้าเลนส์ UV สักตัวหนึ่งเนี่ย มันก็เซฟเลนส์ของเราไปได้เยอะนะครับวันนี้ก็มาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้งานประมาณนี้แหละครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับฟิลเตอร์เลนส์ตัวนี้นะครับก็ทิ้งคำถามไว้ที่อินบ็อกซ์ครับผมแล้วถ้ามีเวลาก็จะมาตอบครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย